วันนี้ป้ามีไอเดียใหม่จะมาทดลองทำดูนะคะก็คือที่สวนป้าจะมีต้นไผ่อยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมคะป้าก็อยากจะมาดูแลเขาเพื่อที่จะให้เขาเติบโตและงอกงามและก็สมบูรณ์มากกว่านี้เนาะก็คือเราเอาไปใช้หลายต้นแล้วนะคะคือเอาไปทำค้างถั่วค้างบวบหรือเอาไปค้ำกล้วยประมาณนี้นะคะป้าก็เลยจะมาคิดดูว่าเอ๊เราจะดูแลต้นไผ่อย่างไรในเมื่อใบไผ่ก็เยอะนะคะป้าจะมาทำประโยชน์จากใบไผ่ค่ะก็คือเวลาเราจะมารดน้ำต้นไผ่เราต้องหาประโยชน์ให้มากกว่านี้คือป้าก็ได้ฟางมานะคะฟางป้าก็ไปซื้อไข่มาแล้วก็สะสมรวบรวมไว้เยอะๆป้าก็จะมาทดลองทำเห็ดฟางในกอไผ่ดูว่าจะทำจะได้ประโยชน์เพียงใดนะคะหน้านี้เป็นหน้าแล้งเนาะเราจะมาดูแลเขาแล้วเราก็จะเอาฟางนี่นะคะมาห่มตรงนี้ตรงกอไผ่นี่นะคะห่มแบบนี้เลยฟางในฟางอาจจะมีเห็ดฟางงอกพอเขาผุเยอะๆเขาจะต้องมีแน่ๆแต่เราก็เอาใบไผ่ขบฟางไปด้วยนะคะแล้วนี่เก็บขบฟางไปหน่อยๆก่อนแบบนี้ป้าก็ได้ขี้วัวมาเราก็จะมาลงเป็นเชื้อให้ฟางเขามีความเปื่อยในขี้วัวจะมีจุลินทรีย์ให้ฟางเปื่อยนะคะให้ฟางเก่าแล้วเขาก็จะได้ย่อยสลายมีเชื้อฟางแล้วก็จะได้งอกเห็ดฟางมาป้าก็จะทำแบบนี้อีกนะคะเอาขี้วัวลงไปแล้วใช่ไหมคะทำแบบนี้ใบของไผ่อ่ะหล่นทับถมกันเยอะแยะเลยป้าก็เลยจะมาแนวคิดเห็นไหมคะเนี่ยทับถมกันเราก็จะมาหาประโยชน์จากใบไผ่ตรงนี้แล้วเราก็จะได้มีทางเดินที่เรียบๆด้วยเอาใบไผ่มากบแบบนี้กบบนฟางกบบนขี้วัวเลยค่ะเขาจะได้มีการย่อยสลายย่อยสลายได้เพราะว่าในขี้วัวมีจุลินทรีย์นะคะจะได้ย่อยสลายได้แล้วก็จะกลายเป็นมีฟางแล้วก็จะมีเชื้อเห็ดมาให้เรานะคะป้าจะทดลองทำดูเนาะเดี๋ยวถ้ามีดอกเห็ดป้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าได้จริงไหมแต่ที่ได้แน่ๆคือตอนนี้เราได้ใบไผ่มาหบต้นห่มต้นไผ่ไปแล้วแหละแล้วทีนี้ทำไงต่อเห็นไหมคะทางเดินเราก็จะเรียบเดินง่ายด้วยไม่มีการลื่นนะนี่ใต้นี้ใบไผ่ก็จะผุจะพังเห็นไหมคะนี่ประโยชน์ทั้งนั้นมีแต่ดีๆเนี่ยใบไผ่ที่ย่อยสลายเขากลายเป็นปุ๋ยให้เรานะคะปุ๋ยใบไผ่นี่แหละมีแต่ประโยชน์ค่ะปลูกต้นไผ่นี่นะคะประโยชน์ปลูกต้นกล้วยก็มีประโยชน์ปลูกต้นไผ่มีประโยชน์ตรงที่เราได้ใช้ลำได้ใช้ร่มเงาได้ใช้ใบเขาจะย่อยสลายได้ง่ายๆนี่คือการทำใบไผ่ให้มีประโยชน์ดูแลต้นไผ่ให้ได้ประโยชน์แล้วเราก็รดน้ำเพื่อให้มีการร้อนชื้นแล้วก็ฟางก็จะย่อยสลายพอย่อยสลายอาจจะมีฟางเกิดขึ้นมาเห็ดฟางเกิดขึ้นมามีฟางย่อยสลายแล้วจะมีเห็ดฟางเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้ดูแลต้นไผ่ไปด้วยได้ความชุ่มชื้นเผลอๆเราได้อาจได้หน่อของไผ่ไปแกงด้วยซ้ำนะคะก็นี่แหละค่ะคือการดูแลของป้าแล้วป้าก็จะมาอัปเดตให้ดูถ้าเราได้เห็ดฟางเกิดขึ้นมาจะมาถ่ายให้ดูแล้วจะมาอัปเดตให้ดูนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมป้าลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ